ชมคะกลับมาช่วงนี้นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวค่ะพาไปดูไดโนเสาร์กันหน่อยนะคะก็เป็นไดโนเสาร์ที่เขาบอกว่าสร้างขึ้นที่สวนนงนุชพัทยานะคะจริงๆหลายคนนะเคยไปเนี่ยจะรู้ว่าเขาเดี๋ยวนี้เขาเนรมิตตรงนั้นมันจะมีโซนหนึ่งที่เป็นโซนไดโนเสาร์แล้วแล้วเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวใหม่ที่แบบสูงที่สุดในโลกเลยเหรอคะใช่แล้วอันนี้ค่ะเป็นไดโนเสาร์ที่เขาบอกว่าพาปลาเป็นคู่เลยนะซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่ตัวใหญ่มากๆแล้วก็สูงที่สุดในโลกด้วยก็เรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกคุณผู้ชมคะงานยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนเพราะว่ามีเอกอัครราชทูตเนี่ย9ประเทศเลยทีเดียวที่ไปร่วมเปิดตัวค่ะสวนไดโนเสาร์สวนนงนุชพัทยาที่จังหวัดชลบุรีนะคะได้รับเกียรติค่ะจากเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย9ประเทศด้วยกันนะคะมีทั้งบราซิลค่ะอียิปต์ฟินแลนด์นอร์เวย์ฟิลิปปินส์ค่ะศรีลังกาซูดานตุรกีและคาซัคสถานค่ะไปร่วมการเปิดตัวไดโนเสาร์คู่เนี่ยแหละค่ะเป็นคู่ยักษ์เลยค่ะไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่าซอโรโพไซดอนสายพันธุ์นี้เขาบอกว่าครองสถิติสูงที่สุดในโลกด้วยทางด้านของผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาค่ะคุณกำพลตันสัจจาก็บอกค่ะว่าไดโนเสาร์คู่ยักษ์ตัวนี้เนี่ยซอโรโพไซดอนเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ค่ะกินพืชที่ครองสถิติสูงที่สุดในโลกก็คือสูง17เมตรที่ฉันเองก็ไม่เคยเห็นพันธุ์นี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็เป็นคนชอบดูไดโนเสาร์นะคะโอ้โหนี่เขายาวมากอ่ะสูงมากเลยนะคะรูปร่างเขาเป็นแบบนี้นี่เองไดโนเสาร์กินพืชค่ะแล้วก็ถ้าวัดจากหัวเนี่ยไปถึงหาง35เมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไดโนเสาร์ชนิดนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยถูกมีการปั้นนะคะขึ้นที่ไหนมาก่อนบนโลกเลยสวนนกพัทยาของประเทศไทยเราเป็นที่แรกค่ะก็จัดแสดงอยู่ในดินแดนสัตว์โลกล้านปีบริเวณหุบเขาไดโนเสาร์สวนฝรั่งเศสเนื้อที่กว่า25ไร่นั่นเองก็ตรงนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นโซนไดโนเสาร์เลยค่ะจะมีรูปปั้นไดโนเสาร์จำลองชนิดต่างๆหลากหลายสายพันธุ์มีความเสมือนจริงมากๆโอ้โหภาพมุมสูงเนี่ยก็สวยจริงๆนะคะนี่แหละค่ะก็จะเป็นโซนไดโนเสาร์ตรงนั้นเลยเขาบอกว่าไดโนเสาร์แต่ละตัวเนี่ยมีความเสมือนจริงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสีด้วยเพื่อที่จะให้เด็กเยาวชนบุคคลทั่วไปมาศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์นะคะที่สูญพันธุ์ไปแล้วกว่า65ล้านปีนั่นเองโอ้โหนี่ก็เด่นระงานอยู่ตรงนี้เลยนะผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยาค่ะคุณกำพลยังบอกว่าด้วยแนวคิดและความมุ่งมั่นที่อยากจะเนรมิตสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนไทยได้ศึกษานะคะยุคประวัติศาสตร์เมื่อหลายล้านปีซึ่งทุ่มทุนมหาศาลเลยค่ะสร้างหุบเขาไดโนเสาร์ดินแดนสัตว์โลกล้านปีแห่งนี้ขึ้นมา2ปีแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้ว2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็นับว่าได้รับความสนใจจากเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวค่ะมากมายเลยทีเดียวที่เข้ามาเที่ยวชมหลายคนบอกว่าได้ความรู้และก็ความทรงจำที่ประทับใจกลับไปมาถ่ายรูปกันนะคะปัจจุบันตอนนี้พูดแล้วจะตกใจนะคะเขาสร้างไดโนเสาร์ไปแล้วถึง145สายพันธุ์จำนวนเนี่ย500ตัวเลยนะคะกำลังมีการดำเนินการสร้างให้ครบทุกสายพันธุ์ที่เรียกว่าทุกสายพันธุ์ที่มีอยู่บนโลกเนี่ยเขาจะสร้างให้ครบนั่นเองค่ะก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลาอันใกล้นี้แหละค่ะแต่ไปเที่ยวเนาะน่าไปแล้วจริงๆเนี่ยคือเดินทางไม่ได้ยากด้วยนะคะคุณผู้ชมขับรถไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงเด็กๆตื่นเต้นเอาจริงๆผู้ใหญ่อย่างเราดูเนี่ยยังตื่นเต้นเลยน่าจะไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะค่ะโอ้โหเพราะมันเป็นภาพมุมสูงนี่คือเราก็เห็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวนนงนุชพัทยาเขาก็สวยอยู่แล้วนะมีมุมตรงนี้ขึ้นมาอีกอย่างที่บอกไปมันก็ได้รับความสนใจนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะให้เด็กๆนะคะได้ไปสัมผัสใกล้ๆนะคุณผู้ชมย้อนยุคค่ะแหมกว่า65ล้านปีชอบชื่อด้วยเท่ซอโรโพไซดอนเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอันนี้ไปดูประวัติมาแอบไปดูมันเป็นกำเนิดชื่อมาจากเทพโพไซดอนนะอ๋อก็ถือว่ามีความคล้ายเคียงกันเนาะไปดูความยิ่งใหญ่กันได้อันนี้เขาบอกว่าเป็นที่เดียวในโลกใช่ไหมคุณเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เหมือนกันหนึ่งเดียวในโลกด้วยคุณผู้ชมอันนี้คือต้องบอกว่าเป็น